ของ International บางกอกออโต้ซาลอน2016นะครับงานเนี้ยทีเด็ดมันคืออะไรการโบราณรถใช่ป่ะใช่ถ้าเป็นปูเป้อ่ะจะคิดว่าจะเอาส่วนไหนล้างรถและคิดว่ารถจะสะอาดถ้าเป็นปูเป้เหรอเอาส่วนไหนล้างรถล่ะคะแล้วรถจะสะอาดอันนี้ก็ต้องใช้เรือนล่างในการล้างรถแล้วก็ถูไปสิคะเฮ้ยนึกออกแล้วอ่ะนึกออกแล้วอ่ะถ้าอยากล้างรถที่บ้านเอาปูเป้ไปได้ปะไม่มีค่ะมีคนมีคนชวนไปล้างรถเหมือนกันหาล้างรถบัสมีสองอย่างล้างรถบัสกับล้างเครื่องบินน่ากลัวมากล้างเครื่องบินดีกว่าอย่างนั้นน่ะเนาะใช่ค่ะเอาละค่ะก็วันนี้มีอะไรอยากฝากถึงคนที่ไม่ได้ทำงานกับบุ๊คเราไหมก็ฝากเลยนะคะสำหรับงานออโต้ซาลอนนะคะนอกจากจะมีทีเด็ดของการล้างรถแล้วจะมีสาวญี่ปุ่นเซ็กซี่น่ารักน่ารักมาล้างรถแล้วนะคะก็เรียนเชิญได้เลยที่บูธนะคะอินฟินิตี้วอล์กแล้วก็ข้างหลังของคุณแม่เป็นในส่วนของแคลิฟอร์เนียเอสเอสใครอยากจะได้อะไรที่หอมๆสดชื่นก็เอาไปไว้ในรถได้นะคะทำหน้าหอมๆให้ดูหน่อยคะทำไงวะเอ้าโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าทันไหมคะทันไหมคะคือไปทำหน้าหอมเนี่ยทำหน้าหอมหอมเนี่ยทำกันเองของคนอ่ะอันนี้เกรงใจความเป็นผู้ชายของกูมั้งไหมเนี่ยใช่แล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยยังไงก็ฝากด้วยนะคะก็มากันเยอะๆเลยขอบคุณน้องปุ๊บเป้ค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะตอนงานมอเตอร์โชว์เราไม่เคยได้เข้าใกล้บูธนี้เลยครับใช่เพราะพิตตี้ยืนอยู่ไกลมากแล้วพิตตี้เป็น10ยืนกันอย่างสูงส่งเรานี่เหมือนแบบได้แค่เกาะมองเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมไม่ดันนั้นล่ะเขาบอกว่าพิตเขาบอกบูธนี้หมาดุก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้ไม่ใช่เอาเล่นเองจบเองจบเล่นเองจบเองเอาเลยเอาเต็มที่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องอะไรละดาค่ะครับสวัสดีค่ะใบเฟิร์นค่ะครับเราก็จะเจอแก๊งนี้นานๆจะเจอชื่อแบบว่าเป็นชื่อไทยๆนะอ๋ออะไรพี่ไม่รู้จักหนูได้ไงเนี่ยนี่เขาแบบท็อป10พิตตี้นะเว้ยนี่รู้จักเรียกว่าอะไรปูชนียบุคคลสวัสดีก่อนพี่ไปอยู่รู้ไหนเราท้องมาแปะเลยไม่รู้จักลาดาเลเวอร์อะไรอะไรเบอร์ฮะพี่ไปอยู่รู้ไหนมามึงไปฟอลโล่ใน IG ก่อนป่ะใช่ไม่รู้จักกันนะแบบกับเบิร์นไฟใบเฟิร์นทั้งค่ำกลางคืนเนี่ยเจอน้องฮอกกู๊ดไนท์ทุกวันเอา
าจริงไหมไม่รู้ดีมากวันก็อยู่แต่กับเครื่องยนต์ไปเรามีคำถามครับเราอยู่ในงานออโต้ซาลอนครับผมออโต้ซาลอนเนี่ยเขามีวิธีล้างรถแล้วมีแบบ GND อย่างเมื่อกี้เราได้ยิน GND เขาล้างรถกันนะถ้าเป็นน้องครับถ้าเราไม่มีฟองน้ำให้น้องจะเอาอวัยวะส่วนไหนในการล้างรถโอ้โหพูดถึงฟองน้ำแบบนี้พี่ดูถูกหนูแล้วล่ะค่ะครับเฮ้ยหนูไม่ใช้ฟองน้ำเออคุณล้างเอาฟองน้ำไหนคะคนน่ากลัวเลยว่ะบางทีเราก็กลัวนะเนี่ยหนูถ้าจะบอกว่าหนูไม่ต้องใช้ฟองน้ำคุณเราไม่ต้องใช้ฟองน้ำเราใช้ที่จะโบล้างรถนะครับใช่ค่ะใช่อะไรดีคงจะใช้หัวค่ะเพราะอะไรเพราะผมเหลือเยอะถูกรถที่ถูกขาดโอเคก็เป็นวิธีที่ดีออกแนวแบบว่าไม่ได้สระผมมาแล้วก็มาเนียนสระผมไอ้บ้าน้องไปเป็นครับหนูคงใช้ถุงฮะถุงลมนิรภัยคู่หน้าล้างค่ะดูเหมือนไม่คนเวลาพูดแล้วมีปัญหาในการเว้นวรรคอ่ะเขาจะมีการลำดับคือหนูไม่อยากพูดคำว่านมเพราะว่านมไม่สุภาพเออใช่เพราะว่าเราจะพูดว่านมไม่ได้พูดแล้วอยากติดตามน้องได้ทาง IG เลยครับให้ขายของละดาเลเวอร์ค่ะ RADALOVER เราไม่มีสเปซขึ้นให้นะมากเลยค่ะจดเองนะ IG นะคะชื่อว่าเบิร์นไฟใบเฟิร์นค่ะ BURNFIREBAIFERN นะคะแล้วก็ใน Facebook ค่ะเดี๋ยวชื่อว่าอิสราธรรมเนียมนะคะ ISARATHAMNIAM ค่ะ Facebook ก็ชื่อลาดาค่ะ RADA ค่ะตามนั้นจำไม่ได้ว่ะจำได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวมาอีกหมดแล้วหนูเลยคุณละเหนื่อยใจมากเลยฝากเลขที่บัญชีได้ไหมคะเดี๋ยวมาเลขที่บัญชีแล้วเดี๋ยวก็โดนโอเคถ้าไม่มีหมื่นนึงอย่าโอนมาเมียก็เห็นว่ามันแคปมามีโอน10บาทเดี๋ยวเสียระบบเดี๋ยวมันเสียระบบไม่ต้องเสียค่าโอนหรอกพี่คะ 2,000 เฮ้ยมันถ่ายกันอย่างนี้เลยเว้ยปนอย่างนี้ไปดีกว่าขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะตัวไซส์ละตัวนะเว้ยอิมพอร์ตยังไม่รวมชิปปิ้ง29เหรียญคูณ35ดิก็4 30 39 900อ่ะเออประมาณยังไม่รวมชิปปิ้งยังไม่รวมชิปปิ้งนะถ้ารวมส่งบุ๊กเมื่อประมาณ 1,000 แต่งานนี้ขาย 1,290 ครับเออถ้าสั่งเองอ่ะคือชิปปิ้งอ่ะประมาณตัวนึงตกประมาณครับ400ถึง700อ่ะสมมุติว่าตีว่า700ไอ้นี่เมื่อกี้900ใช่มั้ยมึงเกินแล้วแหละงานนี้ถูกนะครับเดียวครับเพราะปกติขายหน้าเว็บจะอีกราคาหนึ่งเป็นเว็บใช่อะไรอ่ะเป็นซื้อยืดพรีเมียมเป็นซื้อยืดพรีเมียมข้อดีก็คือไม่ต้องดูผ่านหน้าเว็บมันไม่เห็นของจริงใช่ไหมงานนี้เราก็ได้เห็นสัมผัสไม่ซ้ำแน่นอนใครรักชอบสไตล์แบบนี้นะครับติดต่อครับนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ